มีเรื่องให้ต้องเผือกกลางดึกกันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วสำหรับเรื่องราวของคุณพีเคปิยวัฒน์นะคะเมื่อช่วงบ่ายก็เพิ่งจะมีข่าวว่าควงสาวอวบเดินห้างยังทำหลายคนสงสัยอยู่เลยนะคะว่ายังไงกันแน่ move on จากสาวโจลี่เงียนแล้วหรือไม่ล่าสุดดูเหมือนว่าคงจะ move on แล้วจริงๆค่ะเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ภาพชวนสงสัยเปิดหน้าสาวคนหนึ่งนะคะที่ใส่เสื้อระบุ ข้อความว่า am not jolieนึกว่าจะจบซะแล้วแต่ยังไม่จบค่ะสำหรับกรณีของคุณพีเคปิยวัฒน์นะคะตั้งแต่ที่กลับมาเป็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งนะคะหลังลงภาพในเวลาไล่เลี่ย กันกับโจลี่เหงียนที่สมุยนะคะนางแบบสาวชาวเวียดนามที่ก่อนหน้านี้เคยถูกจับตาว่าเป็นมือที่3ทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนจนต้องหย่า กับคุณโยเกิร์ตหรือไม่จนกระทั่งเจ้าตัวนะคะได้ออกมายืนยันว่าไม่ได้ไปด้วยกันแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยลงภาพเก่านะคะงงว่าทำแบบนี้ทำไมแต่ยอมรับว่าคิดถึงนะคะแล้วก็ตั้งใจจะเดินไปหาด้วยหลังจากที่ฝ่ายหญิงเนี่ยลงรูปเช็คอินสถานที่ใกล้ๆกันนะคะจนต่อมานางแบบสาวเขาออกมาเคลื่อนไหวนะคะโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะบอกว่ากลัวมากโดนพีเคตามคุกคามเป็นสตอกเกอร์นำไปสู่การแชร์กันไปแชร์กันมาค่ะหนุ่มพีเคสารภาพนะคะหลงหนักเลยเคยคบกันจริงค่ะหลังจากที่หย่า กับคุณโยเกิร์ตภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็คือตนจริงๆนะคะแต่เป็นช่วงที่คบกันค่ะแล้วก็บินไปเซอร์ไพรส์นะคะแต่ว่าไม่ได้คุยกันมา2เดือนแล้วยอมรับว่าเฮิร์ทนะคะเพราะว่าคนนี้เนี่ยเอาใจเก่งสวยหลงมากประกาศนะคะไม่กลับไปยุ่ง 100% และได้อันฟอลโล่ไอจีไปแล้วซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ทำให้หลายคนใกล้ตัวค่ะออกมาเตือนกันเยอะมากๆทั้งดีเจดาด้าที่บอกว่าให้ตัดขาดนะคะเพราะว่าคนนี้น่ากลัวไม่เชียร์และโดยเฉพาะคุณหนุ่มชลทิศค่ะผู้ที่เป็นพี่ชายนะคะก็ออกมาเตือนและปกป้องแก้ข่าวให้กับน้องชายเนี่ยหลายครั้งเลยรวมไปถึงครั้งล่าสุดนะคะปมข่าวที่บอกว่าคุณพีเคเนี่ยอยากจะขอกลับไปจีบคุณโยเกิร์ตใหม่อีกครั้งยังรักแล้วก็ยังอยากตื่นมาเห็นหน้าในทุกๆเช้านะคะซึ่งคุณหนุ่มก็ออกมาเฉลยว่ามันเป็นข่าวเก่าที่ถูกเอามาปั่นก่อนไม่นานค่ะท่านผู้ชมต่อมานะคะเพจบันเทิงหน้าตูดค่ะได้ระบุข้อความนะคะเมื่อวันที่11พฤษภาคมว่ามีหนุ่มหน้าตาละไม้คล้ายดีเจพีเคปิยวัฒน์ควงสาวหมวยคนหนึ่งไปกินข้าวที่ร้านอาหารร้านดังของพัทยาแบบ2ต่อ2ซึ่งสาวคนนี้เป็นสาวหมวยคล้ายกันกับนางแบบที่ชื่อโจลี่เหงียนสาวที่ตกเป็นข่าวทำให้พีเคเฮิร์ทหนักแต่ถ้าซูมใกล้ๆก็จะรู้ว่าไม่ใช่คนเดียวกันทำให้หลายคนก็คิดไปแล้วว่าดีเจพีเคคงจะ move on ไปแล้วถึงจะผ่านมาไม่กี่วันก็ตามต่อมาค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะ14พฤษภาคมสำนักข่าวผู้จัดการออนไลน์ค่ะได้เผยภาพนะคะว่าตาดีมีคนไปเห็นคนหน้าคล้ายพีเคมากๆเลยเดินช้อปปิ้งกับสาวปริศนารายหนึ่งรับไอเย็นอยู่ที่ห้างหรูย่านฝั่งทนค่ะแต่ล่าสุดของล่าสุดนะคะทำเอาขาเผือกขาเมาส์ตาตื่นแทบไม่ได้นอนกันเลยแหละค่ะท่านผู้ชมเมื่อคุณพีเคนะคะลงภาพสาวปริศนาใส่เสื้อที่มีข้อความภาษาอังกฤษระบุว่า am not jolie ในสตอรี่ไอจีนะคะและตามมาติดๆนะคะที่เปิดหน้าเฉลยไปเลยชัดๆนะคะว่าสาวคนนี้เป็นใครโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้เองค่ะหลังจากที่คุณ PK โพสต์ทิ้งบอมบ์กลางดึกนะคะด้านของคุณหนุ่มพี่ชายค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวตามมาติดๆนะคะประกาศว่าไม่ยุ่งแล้วโดยได้โพสต์ทาง Facebook นะคะระบุว่าหนูอยากดังเลยได้ดังสมใจเลยลูกเอ๋ยเจ๊ขอไม่ยุ่งและคันหัวซึ่งทางด้านของเพจดังอย่างเจ๊มอย108ค่ะก็ไม่พลาดออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะคะโดยนอกจากจะโพสต์ภาพดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ยังได้คอมเมนต์อย่างน่าสนใจเพิ่มเติมอีกค่ะว่าคือพ่อโสดจะจีบใครก็ได้คุยกับใครก็ได้แต่ความไม่น่ารักเลยก็คือไม่ควรแซะโจตแรดท่านผู้ชมคะเรียกได้ว่าอัปเดตรายวันวันละหลายรอบจริงๆค่ะสำหรับเรื่องราวของคุณ PK นะคะก็ต้องมารอดูกันต่อค่ะว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรให้อัปเดตอีกไหมแล้วตกลงผู้หญิงในสตอรี่เนี่ยใช่หวานใจคนใหม่หรือไม่คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงเองแล้วละค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ